วงเขาอยู่ในนมเขากินนมบ้างกินหญ้าบ้างกินนมฝึกกระเพาะกระเพาะหมักข้างในควายเป็นสัตว์ของกระเพาะเนาะนะครับแล้วมันก็ฝึกกระเพาะหมักไปแต่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไปพลากนมเขาเร็วกระเพาะหมักยังทำงานไม่เก่งเลยสู้ผอมแน่นอนหนึ่งสองสองสองต่อให้สายพันธุ์ดีขนาดไหนก็ผอมใช่ไหมครับพี่ผอมครับแกนที่จะโตไปเยอะมันก็น้อยตัวจะยาวๆแก้ฟ้าตัวยาวสูงๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีความเป็นสำลีคือผิวใช่ไหมผิวครับจะตกกะแต่ว่าอาจจะตกกะมีเล็กๆน้อยๆไม่เยอะแต่นี่หนูยังไม่เห็นกะเขาเลยนะคะยังอันนี้คือผิวเขาเนียนมากเลยอะค่ะแล้วเขาบอกว่าการดูควายเผือกต้องดูยังไงบ้างนะคะพี่ก็ต้องดูลักษณะอย่างน้อยก็ต้องคล้ายๆควายดำครับต้องสูงใหญ่ยาวด้วยเพราะควายเผือกทั่วไปเนี่ยมันจะเตี้ยแล้วตกกะดำๆเงี้ยแล้วเราต้องดูเข่าดูเท้าดูอะไรเขาต้องดูลักษณะเหมือนควายดำคือกีบเท้าของเขาที่เอาเข่าสีชมพูอะไรอย่างนี้สีแดงครับถ้าเกิดว่าบางพันก็อาจจะเป็นเขาอาจจะดำเลยเล็บอาจจะดำหรือว่ามีเส้นดำๆเยอะอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่ว่ามันมีน้อยที่สุดตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ของพี่วินัยอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งตัวนี้ก็ชื่ออะไรครับพี่อมสินครับอมสินอ๋อชื่ออมสินออกเป็นมงคลมากเลยนะคะอมสินอันนี้คือเขาให้ลูกดีไหมครับพี่อันนี้ตัวนี้ก็ให้ลูกดีครับให้ลูกดีกี่ตัวแล้วคะเนี่ยตอนนี้ลูกสามตัวสามตัวสามตัวอยู่กับพี่นานยังครับตัวนี้ก็เพิ่งได้พอมาพร้อมๆกับตัวเมื่อกี้ไม่ทราบครับใช่ครับแต่พร้อมๆมาก็ไปอันนี้คือเราก็ได้ความสูงครับได้150สูง151หนูว่ายาวด้วยนะคะนี่ได้ยาวได้ยาวได้สูงอันนี้คือพี่ก็หาแม่พันธุ์ตามท้องถิ่นของเราใช่ใช่ใช่อันนี้คือลูกในท้องของเขานี่เป็นสายพันธุ์อะไรลูกของเพชรมงคลครับเพชรมงคลโอ้โหแต่ละตัวนี่คือการันตีได้มีชื่อเสียงมากเลยนะคะแต่ละตัวที่อยู่ในท้องนี่แบบกี่เดือนแล้วครับพี่อันนี้น่าจะท้องเท่า7เดือนนะครับ7เดือนเข้า8เดือนครับโอ้อีกไม่กี่เดือนก็คลอดอีก 2-3 เดือนคลอดแล้วประมาณปลายปีฮะได้เห็นโอ้อย่างงี้แม่เขาก็ยาวพ่อก็ใหญ่ใช่พ่อใหญ่พ่อยาวก็นี่ครับเป็นเขาเรียกมีลุ้นไม่ใช่ลุ้นหวย แต่ลุ้นเรื่องเราผสมพ่อนั้นใส่แม่เนี้ยลูกจะออกมาแบบไหนถ้าออกมาตามที่เราคิดก็เหมือนเราถูกหวยใช่ค่ะถ้าออกมาแปลกๆหน่อยก็เหมือนถูกหวยน้อยหน่อยประมาณนั้นแต่หนูว่าแม่อย่างนี้แล้วพ่อใหญ่ยาวโอกาสพลาดน้อยพลาดน้อย 10% ยังอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะอย่างนี้คือแบบแล้วอย่างนี้คือมีคนมาจองยังคะคือเขาดูแม่แล้วก็รู้ว่าก็มีคนอยากจะจองครับแต่เราไม่ให้จองเราขอดูของเราเองก่อนใช่ดูจองเพราะว่าการจองนี่มันมีปัญหาหลายอย่างเนาะเราสมมติจองเราก็ไม่รู้ราคาจะคุยกันเท่าไหร่สมมติเราเรียกแพงไปลูกออกมาไม่ได้คุณภาพเราก็โดนอีกเราก็เสียอีกเราก็เหมือนว่าเราอึดอัดใจแต่เราไม่เสียหรอกเพราะว่าคนซื้อเต็มใจถูกไหมแต่ว่าเราก็สงสารเขาว่าเฮ้ยโอ้โหจองต้อง 2-3 แสนทำไมลูกออกมาเกรดมันไม่ถึงใช่เพราะฉะนั้นออกมาเห็นตัวเห็นอะไรกันก่อนอย่างนี้ใช่ออกมาเห็นตัวอย่างนี้พี่ถึงจะบอกได้ว่าลักษณะไปยังไงอะไรยังไงคือแบบว่าต่อไปได้ยังไงอะไรควรจะซื้อขายกันยังไงแล้วก็อนาคตไปยังไงแล้วได้อธิบายเขาฟังได้ว่าไปอย่างนี้อย่างนี้ก็คือส่วนมากอย่างนี้คือจะไม่เปิดจองให้ตั้งแต่อยู่ในท้องอย่างนี้เลยไม่ครับไม่ก็คือเราต้องเห็นก่อนอย่างน้อยยานมมาคุยกันก็ประมาณ5เดือนยานมนี่8-9เดือนโอ้8-9เดือนโหบางทีแค่5เดือนเขาก็ปล่อยไปแล้วนะครับพี่อย่างนั้นไม่ใช่ทรมานสัตว์ครับทรมานทั้งแม่ทรมานทั้งลูกแล้วลูกไปมันก็จะโตไม่เต็มที่มันแกนให้แกนนมเคยได้ยินไหมแกนนมอดนมโดยที่ยังไม่ถึงเวลาที่มันเขาต้องอดนั่นแหละครับก็คือต้อง8เดือนขึ้นไป8เดือนขึ้นไปครับ8เดือนบางตัวเนี่ยถึง10เดือนยานมก็เกือบปีให้อยู่กับเราใช่ครับเพราะว่าควายเนี่ยมัน1ปี1ตัว1ปี1ตัวใช่ใช่ใช่มันต้องหมุนเวียนกันไปบางตัวก็ปีกว่าครับเพราะว่ากว่าจะเป็นสัตว์กับสัตว์กว่าจะกลับสัตว์ปุ๊บบางตัว3เดือนกลับเลยมันก็เร็วบางตัว5เดือนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดูแลดีๆก็2เดือน3เดือนก็ทับติดเลยแต่ทางที่ดีคือให้เขาอยู่จนหย่านมใช่มั้ยคะใช่เขาจะหย่าธรรมชาติเขาแม่เขาจะเตะออกไม่ให้กินอยู่แล้วอ๋อก็คืออย่างงี้ไปได้เลยไปได้เลยอย่างงั้นก็คือ1ตอนลูกเขาหย่านมเนี่ยลูกเขาอ่ะกินหญ้าเก่งแล้วกระเพาะหมักข้างในเขาก็ทำงานเต็มที่แล้วใช่ไหมถ้าอยู่ในนมเนี่ยกระเพาะหมักก็ทำงานไม่เก่งเลยกินหญ้ากินไปก็ใช่ป่ะบางตัวท้องอืดอีกที่ซื้อไปเหมือนเด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องคอยดูแลเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยควายเหมือนกันถ้าเกิดว่าช่วงเขาอยู่ในนมเขากินนมบ้างกินหญ้าบ้างกินนมฝึกกระเพาะ
กระเพาะหมักข้างในควายเป็นขัดของกระเพาะเนาะใช่นะครับเรามันก็ฝึกกระเพาะหมักไปแต่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไปพากนมเขาเร็วกระเพาะหมักยังทำงานไม่เก่งเลยสู้ผอมแน่นอนหนึ่งสองสองสองต่อให้สายพันธุ์ดีขนาดไหนก็ผอมใช่ไหมครับพี่ผอมครับแกนที่จะโตไปเยอะมันก็น้อยนี่เองนะคะคือแบบว่าต้องหย่านมแล้วเท่านั้นนะคะถึงแบบว่าเราจะได้แยกกันได้นะแยกได้ใช่โอ้โหบางคนก็เห็นแก่เงินเนาะขายแล้วอยากจะเอาไปเลยควายไม่หย่านมเลยใช่ไหมใช่ความรู้สึกโอ้โหคนซื้อก็ไม่รู้ซื้อไปโอ้ควายทำไมไม่ค่อยโตไม่โตเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยประมาณนี้อ๋อมันก็จะมีปัญหาอีกเนาะพี่เนาะโอ้เพราะนั้นการซื้อลูกควายอ่ะก็คือต้องให้หย่านมสนิทเขาเรียกจ่ายยมหย่านมสนิทคือไม่กินละนี่เขามีลูกมีลูกติดมาไหมคะพี่ตัวนี้มีครับมีลูกติดเป็นลูกของอะไรอะคะเป็นลูกของบัวขาวบัวขาวเป็นพ่อของทางอีสานติดท้องมาทิกอีกใช่ไหมคะคือแบบว่าการจะซื้อแม่พันธุ์คือต้องแบบให้มีลูกติดมามีลูกติดแล้วเป็นลูกที่มีคนรู้จักพ่อเทคนิคการซื้อเห็นไหมได้ทิกจากพี่วินัยอีกหนึ่งข้อแล้วนะคะนี่สมมติวันไหนเราอยากจะแบ่งเขาไปเงี้ยเราได้เล่าเรื่องอ๋อนี่เป็นลูกบัวขาวนะแม่ตัวนี้นะอะไรเงี้ยอย่างนี้คือสมองของเราจะต้องเมมโมรี่ไว้ตลอดเลยนะคือทุกตัวต้องจำได้หมดเมื่อก่อน80ตัวก็จำชื่อได้หมดพี่นะคะรู้ชื่อรู้ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้แสดงว่าความจำสุดยอดมากเลยนะคะพี่80ตัวเนี่ยใจครับใจล้วนๆใจต้องรักใจต้องมาถ้าใจเราไม่รักไงก็ไม่รอโอ้โหให้มี4ตัวจำควายไม่ได้เลยตัวไหนเป็นตัวไหนใช่ใช่จริงเรื่องจริงค่ะคือเรื่องจริงมาแบบมรดกเหมือนเหล่ากอมาอย่างไรไล่สายมาแต่ละอย่างคือทุกวันนี้ก็ไปเป็นวิทยากรนะครับพี่นะคะวิทยากรด้วยก็คือพูดไม่ต้องใช้สคริปต์หรอกพูดตามประสบการณ์ของเรามีในเนี้ยในนั่นของเราที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะพี่นั่นแหละล้วนๆเลยใช่ไม่ใช่อยู่ในเนี้ยอ๋อส่วนมากแล้วพี่เป็นวิทยากรให้ที่ไหนมากคะพี่ก็เป็นตามกลุ่มตามเนี่ยที่นี่ผมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเล่นกระบือใช่ไหมเป็นศูนย์เรียนรู้โหอย่างนี้พี่ก็เหมือนแบบว่าให้ความรู้กันหมดทุกคนรุ่นเต๋อรุ่นอะไรก็ให้ความรู้ได้หมดแค่บทนักเรียนเนี่ยมาดูงานก็มาอ๋อมาดูที่ครอบพี่ฟาร์มพี่นักเรียนโรงเรียนเนี่ยครับมาดูก็ให้ความรู้ตั้งแต่เด็กไปแล้วก็ว่าเด็กรุ่นใหม่นี่กลุ่มเกษตรกรที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ก็เป็นวิทยากรโอ้เก่งมากเลยพี่หนูมองว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยอย่างเด็กโรงเรียนของเต๋ออะเด็กในเมืองอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นควายแล้วตอนนี้ชนบทอย่างแถวบ้านหนูเนี้ยบางคนไม่รู้จักเลยไม่รู้จักบ้านหนูยังไม่มีควายเลี้ยงเลยแบบน้อยมากเลยค่ะพี่ไม่มีคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือแล้วทุกคนมองว่าเดี๋ยวนี้ควายมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเงี้ยใช่คือราคามันสูงเกินอะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถที่จะจับได้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งราคาสองสถานที่เลี้ยงครับสถานที่เลี้ยงก็สำคัญครับบางทีชุมชนมันพัฒนาขึ้นจากถนนดินถนนลูกรังมาเป็นถนนคอนกรีตการเดินถนนคอนกรีตก็ไปขี้เยี่ยวรถมันก็เหมือนสกปรกก็ต้องไปดูแลให้เขาใช่ไหมฮะมันคือเกิดหลายๆอย่างคอกน้ำที่ควายเคยนอนแช่กลางคืนมีกลิ่นเหม็นก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอกแห้งกลางมุ้งมันก็มีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันก็คือต้องทำต้องปรับเลี้ยงควายรุ่นใหม่คือทุกวันนี้เลี้ยงควายเลี้ยงได้เลี้ยงอย่างไรให้เลี้ยงแล้วเราสบายไม่ได้เลี้ยงแล้วเป็นลำบากคำว่าสบายหมายถึงว่าเลี้ยงยังไงให้เราไม่เหนื่อยอ่ะคือเราต้องทำเหมือนจำกัดให้เขาด้วยเราดูดิเราจะยังไงไม่ต้องไปเดินทุกวันนี้เลี้ยงควายขับมอเตอร์ไซค์ตามใช่ต้องสบายใช่ไหมใช่ครับสมัยก่อนต้องเดินโหควายไปไหนต้องเดินไปถึงนั่นเลยอย่างเงี้ยและลงไปปลดควายในคอกเนี่ยขี้โคลนขี้ควายคิงเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วเต็มเปื้อนเต็มไปหมดตอนเช้าสมัยก่อนเคยเป็นเด็กใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีครับอยู่คอกแห้งเก็บขี้มาตากขายอีกใช่ใช่เหมือนแบบว่าคือควายนี่คือได้เงินตลอดจริงๆทุกอย่างของชิ้นส่วนของควายนี่คือเป็นเงินแต่สภาพเป็นเงินหมดทุกอย่างไม่มีไหนที่สูญเปล่าเลยใช่เนาะพี่เนาะแม้แต่กินหญ้าก็ยังออกมาเป็นเงินเป็นเงินหญ้าที่เขาทิ้งแล้วนะใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยควายมีประโยชน์มากเลยอะค่ะใช่ไหมฮะคือหนังลอกไปแล้วว่าจะไปทำโน่นทำนี่ขนก็เอามากินใช่ไหมขนก็เอามาทำเป็นอาหารนะครับใช่ใช่ขนาดหนังเขายังเอามาแห้งๆยังเอามาเผาไฟทำเป็นเล็บเท้าอะเล็บเท้าเล็บเท้าด้วยแล้วทั้งข้อขาอะไรพวกเนี้ยโหเป็นเงินจริงๆเลยพี่คือหมายถึงว่ามีคุณค่าทั้งตัวเขาอะมีคุณค่าเลยเลือดเขาก็เอาไปทำอะไรอีกได้หลายอย่างที่ไม่ได้ทิ้งแล้วตัวนี้นี่คือพี่ได้มานี่คือพี่ซื้อราคามาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่ครับตอนนั้นซื้อมา 300,000 กว่าบาทชั่วโมงนี้มันไม่ใช่ราคานี้ครับ2เท่าตัวใช่มั้ยพี่ครับคือควายเนี่ยแนวโน้มอีก2ปีเนี่ยนะผมว่ามันยัง2ปีไปเรื่อยๆอ่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละเพราะอะไรอ่ะมันหายาก
ควายดีๆหายากไปอยู่ในมือคนรวยปุ๊บจบละไม่ได้ออกมาละใช่ไหมมันหายากควายดีๆอ่ะหนูว่าชาวบ้านจับไม่ได้ด้วยชาวบ้านก็ต้องพัฒนาครับต้องเริ่มพัฒนาจากชาวบ้านจะต้องเรียนรู้ใช่จากกลางๆใช่จากกลางๆไปแล้วอย่างนี้พี่มีแนวคิดอะไรสำหรับชาวบ้านบ้างคะพี่หนูว่าชาวบ้านบางทีเขาแบบว่ายังก็คือบางคนนะครับโบราณอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยก็คืออย่างชาวบ้านเนี่ยเคยแนะนำชาวบ้านบางกลุ่มแนะนำก็ทำตามก็ประสบความสำเร็จแต่บางกลุ่มแนะนำปุ๊บต่อต้านมีข้ออ้างออกเลยว่ายังไม่ทำเลย Oh my God. จะเหนื่อยจะลำบากจะไม่มีที่เลี้ยงจะไม่มีเวลาไปนู่นไปนี่คือจะอ้างอุปสรรคทั้งหมดก่อนเลี้ยงเลยพอชุดนี้จะไม่มาละจูงยังไงก็ไม่มาคือแบบว่ายังชวนยังไงก็ไม่มาทัศนคติไม่ยอมเปลี่ยนเลยทั้งที่เห็นว่าเลี้ยงแล้วมันมีรายได้ตอบโจทย์เรานะรายได้มันตอบโจทย์แล้วนะหลังการเลี้ยงควายเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่บวกนะมันคูณนะใช่ๆพี่มันคูณนะรายได้ตอบโจทย์ปีแรกอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เห็นกำไรการเลี้ยงควายมันก็มีสเต็ปเนี้ย3ปีแรก3ปีแรกเราเลี้ยงควายค่ะปีที่4ขึ้นไปควายเลี้ยงเราตลอดชีวิตทำให้ได้3ปีแรกแต่หนูว่าเพราะบางคนตั้งใจกลัวบางคนไม่ถึง3ปีปล่อยใช่คือความมุ่งมั่นนะในช่วง3ปีเนี่ยคือจะปล่อยก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนเขามาให้ราคาได้กำไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถปล่อยได้ปล่อยเพื่อแบ่งกันไปให้เขาเลี้ยงแล้วเราก็ไปจับซื้อมาใหม่ไปดูคัดมาใหม่สมมติว่าเกษตรกรใหม่เนี่ยซื้อมา 50,000 เนี่ยเข้ามาให้ 60,000 70,000 ได้กำไร 20,000 ขายได้ใช่มั้ยเอา 50,000 เก็บไว้เอา 20,000 เอาไว้ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตไปให้ได้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อใหม่การซื้อมาขายไปของควายนี่คือบางทีเราขายในราคานั้นแล้วก็เราไปซื้อตัวที่เพิ่มราคาอีกใช่อัพขึ้นมาเรื่อยๆครับบางทีไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วครับก็เงินที่เราขายควายไปใช่แล้วก็เพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ควายที่สมบูรณ์พัฒนาไปเรื่อยๆของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาชีพเนี้ยคือแบบว่าสองปีอาจจะยังไม่ได้ทุนคืนแต่หนูมองในแง่ของอนาคตยังไงคือมันต่อไปจะเป็นกำไรของเราออมสินครับออมสินให้ธนาคารเคลื่อนที่ใช่ธนาคารเดินได้ขอย้อนไปอีกนิดนึงคือแบบว่าจุดเริ่มต้นของพี่เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ได้เลี้ยงควายเลยไหมคะหรือว่าทำอาชีพอย่างอื่นไม่มีครับเมื่อก่อนก็ทำงานนี่แหละเป็นลูกจ้างเขาแหละเป็นทำงานในกรุงเทพบ้างทำงานเป็นลูกจ้างฝรั่งนะเคยแล้วฟองสบู่มันแตกเนาะปีนั้นกลับบ้านนอกก็มาเลี้ยงทำฟาร์มไก่อ่ะไก่เนื้อแล้วใครแนะนำให้พี่หันมาเลี้ยงควายอะคะพี่ก็นี่ไงคือกำลังจะเล่าไก่เนื้อเสร็จปุ๊บเลี้ยงไปเรื่อยก็พอใช้ได้อยู่ไข้หวัดนกมาเลิกค่ะอ่ะเลี้ยงแพะนมเลี้ยงแพะด้วยทำรีดนมทำพัชไรส่งโอ้นะครับเลี้ยงไก่ชนส่งทำไปทำมาดูแล้วไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนครับแพะเลี้ยงแกะไม่ยั่งยืนก็หันมาเลี้ยงควายคิดกันว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคิดกันว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนที่เราประหยัดอย่างหมูอย่างไก่มันกินเราทุกวันอยู่แล้วทุกวันแน่นั่นไงครับประหยัดก็คือคิดได้เอ้ยควายนี่แหละหากินเองด้วยแล้วก็เราช่วยครึ่งนึงเขาช่วยตัวเองครึ่งนึงใช่ครับเป็นสัตว์ที่1การเจ็บปงเจ็บป่วยก็น้อยมีภูมิต้านทานมันเป็นสัตว์พื้นบ้านอยู่แล้วแล้วในขณะนั้นมันก็จะหมดประเทศไทยอยู่แล้วมันเหมือนมีความอดทนในตัวมันเองใช่ครับคือเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยมันถ้าไม่หนักจริงก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปศึกษาเรื่องสุขภาพการทำวัคซีนทำการทำยาอะไรเงี้ยถ้าทำตามสเต็ปตามระบบของมันน่ะสบายได้เข้าเริ่มแรกเราได้ไปอบรมตามเหมือนก็มีครับมีเปรียบอบรมมีอบรมแล้วก็เวลามีปัญหาให้หมอมาจัดการให้เราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาทำยังไงหมอเขาฉีดยายังไงอ่ะใช่เสร็จแล้วใช้ร้านยาอะไรบ้างเราก็ต้องค่อยๆจำใช้เท่าไหร่แอบจำอะไรอย่างเงี้ยถามเขาบ้างอะไรบ้างเรียกว่าเราสังเกตด้วยแล้วจำแบบว่าจำแล้วถามเขาไม่แน่ใจถามเขาอะไรเงี้ยหลังๆมาก็ฉีดยาเองได้ทำวัคซีนเองได้อะไรได้พี่ทำวัคซีนเองด้วยหรอได้ทุกอย่างโอ้โหทำได้สุดยอดผสมเทียมไม่ได้ไปเรียนแค่นั้นเองผสมเทียมไม่ได้เรียนกับผ่าตัดเล็กอะไรไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าอย่างอื่นทำได้หมดเป็นอาจารย์ได้เลยนะคะเนี่ยได้ทำได้เป็นอาจารย์ทุกอย่างเลยเอ๊ะด้านในนี่หนูเห็นควายเผือกด้วยใช่ไหมครับพี่มีครับมีควายเผือกมีกี่ตัวครับพี่มีอยู่5ตัวเดี๋ยวเราตามพี่วินัยไปดูควายเผือกกันบ้างดีกว่าค่ะYahoo!
ีควายเผือกอันนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อแก้วชื่อแหวนชื่อแหวนชื่อแหวนนะคะนี่ชื่อแหวนอันนี้อยู่กับพี่มานานยังคะเนี่ยก็เพิ่งอยู่ได้สักยังไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่อ่ะ3ปีครับ3ปีท้องอยู่ปะคะเนี่ยท้องเพชรมงคลครับเพชรมงคลท้องเพชรมงคลอันนี้สายแก้วฟ้าป่ะคะพี่ใช่ลูกแก้วฟ้าลักษณะของเขายังไงคะพี่ของแก้วฟ้าเลยแก้วฟ้าก็คือก็ตัวจะยาวๆแก้วฟ้าตัวยาวสูงๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีความเป็นสำลีคือผิวใช่ไหมผิวครับจะตกกะแต่ว่าอาจจะตกกะมีเล็กๆน้อยๆไม่เยอะแต่นี่หนูยังไม่เห็นกะเขาเลยนะคะยังอันนี้คือผิวเขาเนียนมากเลยอะค่ะแต่เขาบอกว่าการดูควายเผือกต้องดูยังไงบ้างนะคะพี่ก็ต้องดูลักษณะอย่างน้อยก็ต้องคล้ายๆควายดำครับต้องสูงใหญ่ยาวด้วยเพราะควายเปลือกทั่วไปเนี่ยมันจะเตี้ยแล้วตกกะดำๆเงี้ยแล้วเราต้องดูเข่าดูเท้าดูอะไรเขาต้องดูลักษณะเหมือนควายดำคือกีบเท้าของเขาที่เอาเข่าสีชมพูอะไรอย่างนี้สีชมพูสีแดงครับถ้าเกิดว่าบางพันก็อาจจะเป็นเขาอาจจะดำเลยเล็บอาจจะดำหรือว่ามีเสี้ยนดำๆเยอะอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่ว่ามันมีน้อยที่สุดมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะพี่ใช่ครับอันนี้ท้องเขาท้องกี่เดือนแล้วครับพี่ท้อง4เดือนแล้ว4เดือนแล้วเทพมงคลควายเผือกอยากรู้จังว่าจะออกมาเป็นสีอะไรใช่ใช่คือก็อยากจะได้เผือกตัวเผือกแล้วใหญ่เหมือนพ่อคาดไว้นั้นลุ้นเราไม่มีไอ้นี้นะผลตรวจล่วงหน้าแล้วว่าใช่ครับว่ามันเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหาเพศอย่างคนนี้คือตรวจหาเพศผู้ผู้ชายใช่เรื่องเพศได้อะไรอยากให้มีแบบว่าเครื่องตรวจแบบภายในควายบ้างจังว่าจะได้ตัวผู้ตัวเมียสีอะไรยังไงดำขาวอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะมันจะได้มองชัดไปเลยนะพี่กระทวนนี้ควายเผือกก็หายากครับแต่หนูมองว่าคนเริ่มหันมานิยมเลี้ยงควายเผือกกันเยอะมากหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่แรงใช่ไหมครับพี่เพราะว่าหนูเห็นแค่ลูกตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ซื้อกันเป็นล้านใช่ในโซเชียลไม่รู้จริงเท็จนะเห็นป่ะควายเผือกตัวเล็กๆซื้อล้านห้าล้านสี่ล้านห้าแล้วเขาจะไปต่อยอดกันยังไงนะหนูว่าต้นทุนมันสูงขนาดนี้แล้วว่ะอันนี้ควายงามเนี้ยมันมีอีกข้อนึงว่าเขาซื้อไปก็จริงแต่ว่าถ้าในด้านธุรกิจก็คุยกันอีกเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องความชอบเฉพาะบุคคลเขาอาจจะซื้อตัวเท่าแพ้ราคา5ล้านก็ได้แต่เขาชอบไงใช่ป่ะความชอบจริงๆความชอบนี่สำคัญที่สุดเลยชอบชอบใครชอบมันชอบเฉพาะคนถึงพี่เล่ยังไงถ้าเราชอบเราก็พอจะซื้อไปเลยอนาคตยาวๆต่อไปอะสมมติถ้าเบื่อขึ้นมาเราชอบคนเดียวเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่มีใครต่อจากเราใช่อันนี้แหละคือปัญหาสำคัญคือทุนเราก็จะจมไปตรงนี้เลยอะค่ะคือเราไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้เลยใช่ไหมคะพี่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนมีตังจะซื้อยาวๆไปก็นั่นไม่ใช่ปัญหาแล้วควายเผือกของพี่นี่มีกี่ตัวคะพี่ตอนนี้มี6ตัวครับ6ตัวคือพี่ก็คือซื้อจากในโซนอุทัยธานีใช่ใช่โซนอุทัยนี่ครับเราไม่ต้องที่พัฒนาในอุทัยอ๋อไม่ต้องข้ามไปจังหวัดไหนเลยอาจจะเพราะในควายของอุทัยธานีอย่างเดียวควายเผือกที่เกิดจากสายพันธุ์อุทัยมันก็จะได้สูงใหญ่ๆอยู่แล้วไงนะฮะซึ่งได้พันธุกรรมที่คล้ายๆควายดำอยู่แล้วสูงใหญ่ยาวนะครับนี่นะคะดูลักษณะลำตัวยาวเริ่มยาวแล้วนะคะอันนี้เขายังยาวได้ใช่ไหมครับยังอีกครับยังเด็กอยู่ฮะยังเด็กควายเต็มที่นี่โตเต็มที่นี่6ปีเนาะอะไรโหยังอยู่ได้อีกหลายปีแต่หนูเห็นบางที่เงี้ยแม่พันอย่างเงี้ยคือบางที่ก็10ปีแต่ก็ยังให้ลูกได้10ปีถึง20ปีครับให้ลูกได้อะไรเงี้ยอย่างตัวริมที่บอกว่านั่นแหละอันนั้น20ปีแต่เขาก็ยังให้ลูกได้เลยใช่ยังมีลูกได้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแสดงว่ามันก็ให้ผลควายอายุ3ปี4ปีแต่เลี้ยงผอมก็เหมือนควายแก่ควาย20ปี30ปีเลี้ยงดีๆมันก็เหมือนควายสาวครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจริงๆขึ้นอยู่กับการเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงนี่นะคะคือควายเผือกอันนี้คืออันนี้ถ้ามีการประกวดเราจะส่งตัวนี้ประกวดไหมคะพี่ตัวนี้ยังไม่ค่อยเข้าลักษณะเท่าไหร่อ๋อยังไม่ค่อยเข้าลักษณะเป็นแม่พันธุ์ได้ครับอ๋อเป็นแม่พันธุ์ได้แต่จะเดินสายประกวดยังไม่ได้ยังอ๋อเขายังด้อยตรงจุดไหนอะคะพี่ก็ยังมีความใหญ่โตครับความใหญ่โตในเรื่องของความเป็นสำลีก็ยังไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่ความสำลีก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความใหญ่โตแหละเรื่องความใหญ่โตของเขาคือควายเผือกในสนามประกวดเนี่ยทุกวันนี้ตัวโตครับตัวโตใหญ่ขนาดยังไม่ได้ขนาดยังไม่ได้ต้องพัฒนาอีกรอบนึงแต่หนูว่าสีผิวเขาได้นะสีผิวได้นะแต่ความใหญ่ความยาวใช่ความสูงตัวนี้กี่ปีแล้วครับสามปีอันนี้3ปีอุ้ยยังได้อีกยาวจริงๆถ้าเกิดว่าควายลักษณะตัวเท่านี้เนี่ย
ถ้ายังอายุประมาณ2ปีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เข้าสนามได้โอเคเพราะว่าเขาต้องโตเยอะไงแต่ทีเนี้ยมันมา3ปีแล้วโอกาสที่จะใหญ่โตไปสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันโอกาสน้อยครับเราก็จะพัฒนาของเราเองอีกใช่ไหมครับมันเป็นควายลักษณะดีอันนี้สมมติว่าถ้าข้อลูกตัวนี้เทพมงคลปุ๊บไปแล้วเราก็จะหาพ่อพันธุ์ตัวอื่นใส่ใช่ๆเพชรมงคลจากเพชรมงคลก็อาจจะมาใส่เป็นพวกมังกรขาวอะไรที่มีเป็นเชื้อพายเผือกหรือว่าพายแก้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะสร้างสายเผือกนะเราก็ต้องเอาพ่อเผือกใส่เข้าไปเอ้ยอย่างงี้เผือกกับเผือกมันจะออกมาเป็นดำไหมส่วนใหญ่ก็ไอ้เรื่องนี้นะมันให้คำตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับยีนของแต่ละตัวบางทีเผือกออกมาดำก็มีดำออกมาเผือกก็มีมันเป็นขึ้นกับมันให้คำตอบไม่ได้มันขึ้นยีนครับมันไปลึกถึงปู่ย่าตายายชั้นทวดมันนู่นน่ะนะครับถึงว่าเพราะว่าบางทีเผือกอ้าวทำไมลูกออกมาเป็นดำวะอะไรอย่างเงี้ยดำเพราะว่าปู่ย่าตายายดำลูกแก้วฟ้าออกมาดำก็เยอะแยะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าพ่อเขาเป็นพญาหงควายดำใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับยีนที่จะบวกกันระหว่างตัวผู้ตัวเมียเนี่ยว่าโอ้งี้สุ่มเหมือนกันแบบเสี่ยงทายเอาเลยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณพี่วินัยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครจะติดต่อพี่วินัยนี่คือติดต่อทางด้านไหนบ้างคะติดต่อได้ครับทางเฟซก็ได้ครับเฟซนะครับเฟซก็ชื่อภาษาไทยนั่นแหละพชรพลเตาสุภาพค่ะแล้วเบอร์โทรมีเบอร์โทรก็มีเบอร์โทรนะครับ081นะครับ395-6297นะคะใครฟังไม่ทันนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็น้องเต๋อแล้วก็พี่วินัยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ